ี้นะคะคร่ำวอร์ดในแวดวงหนังเป็นอย่างดีค่ะกับคุณไมเคิลเดี๋ยวเราไปดูกันจุดแรกเริ่มเดิมทีเกิดมาจากอะไรค่ะหนวดเข้มลูกโหดของพี่ไมเคิลอดิเรกเด็กๆนี่ยังไม่ได้เข้มแบบนี้นะคะเป็นแค่ลูกไล่ลูกชนของนักร้องคู่แฝดยิ่งยงและยืนยงโอภากุลซึ่งหนุ่มๆกลุ่มนี้เขาถนัดเล่นปืนกันตั้งแต่เด็กค่ะพอเป็นมัธยมโตมานะพวกอีแอนเขาจะชอบเล่นปืนอ่ะเขาก็จะเอาหนังสือจักรวาลรายสัปดาห์ซึ่งมันจะมีคอลัมน์เกี่ยวกับปืนเขาก็จะบอกกลไกวิธีทำอะไรเขาก็เอาเหล็กมากึงมาตัดมาอะไรทำเป็นปืนอ่ะแล้วเราก็ไปซื้อลูกปืนลูกละ2บาทในกลุ่มทั้งหมดก็ไปด้วยกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเข้าไปในทุ่งในอะไรไปยิงนกอ่ะใครมีตังค์เยอะก็ซื้อ2ลูกเรามีตังค์น้อยก็ซื้อแค่ลูกเดียว2บาทอะไรเงี้ยแล้วก็ไปยืมปืนเขายิงอีทแอดยังเป็นผู้นำเลยนะอาชีพอะไรแน่ๆเมื่อจบชั้นมัธยมจากนั้นนะคะพี่ไมเคิลก็เขียนโปสเตอร์หนังเป็นอาชีพหลักจนกระทั่งมีโอกาสทำให้เขากับเพื่อนใหม่ปื๊ดธนิตตัดสินใจเช่าห้องอยู่ด้วยกันเพื่อเขียนบทภาพยนตร์โดยนี่รู้ทางเดียวทั้งเตียงไม่มีฟูกนะไม่มีผ้าปูเตียงนะหนังสือต่างๆกองเต็มแล้วนอนทับหนังสือเลยแต่เราเขียนกันทั้งคืนเขียนถึงสว่างนะว่าไหนเขียนได้งานดีโอ้โหฉลองโอ้โหนี่เขียนแล้วได้งานออกมาอย่างใจมากก็เดินไปที่ตลาดกินข้าวแกงฉลองคนละจานนั่นแหละเอาห้องเดียวคล้ายๆเหมือนกุ้ยชาเล็กๆแบบนั้นอ่ะไปถึงตรงนั้นแล้วเราเห็นมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะเงินหมดบทก็ยังเขียนไม่เสร็จทำให้ผู้กำกับหนุ่มในตอนนั้นต้องบากหน้าไปขอเงินที่บ้านแต่ก็ไม่ได้เงินค่ะ 3:10 รายการ Inside Hall of Fame จะจับเข่าคุยกับพี่ไมเคิลถึงทางออกของปัญหานี้ค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเปียกโปสเตอร์ที่ชื่อบรรหารศรีตะพงเลยชักชวนโอ้โหจั่วไว้ขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วใช่นะคะเดี๋ยวติดตามให้ได้นะคะตอนนี้ก็ต้องอำลากันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังก็มีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel รวมถึงแอปพลิเคชัน True Visions Anywhere ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ